ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิงจะมาแชร์ไอเทมที่ทำให้ผิวของนิงเนี่ยดีแบบนี้นะคะนิงต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหน้านิงพังมากๆเลยนะทุกคนนี่นะคะนิงจะให้ดูสิวเนี่ยมันทิ้งไว้นะคะนี่นะคะยับเยินมากๆเลยนะทุกคนแถวๆนี้เนี่ยก็คือแบบมีหลุมนะคะทุกคนก็มีรอยด้วยเวลาที่หนิงไม่แต่งหน้าก็จะเห็นรอยนิดๆหน่อยๆนะทุกคนแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนั่นเองนะคือแต่ก่อนนะคะทุกคนใครบอกว่าสกินแคร์ตัวไหนดีนะคะใครบอกว่าตัวนั้นดีหนิงก็ไปซื้อตามใครบอกว่าตัวนี้ดีหนิงก็ไปซื้อตามนั่นเองนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะคะทุกคนมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดนะแต่พอหนิงได้ไปศึกษาว่าทำไมสกินแคร์ที่เราซื้อมาคนนู้นคนนี้เขาบอกว่าดีแต่ทำไมเราใช้แล้วไม่เห็นผลนะก็เลยไปศึกษาเรื่องสิวเพิ่มเติมนะคะหนิงก็ไปรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่กดสิวพวกสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันออกเนี่ยสกินแคร์ที่ใช้ไปมันก็จะไม่เห็นผลนั่นเองนะหนิงก็อ๋อเอาจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยที่หนิงใช้สกินแคร์เนี่ยหนิงไม่เคยกดสิวออกเลยนั่นเองนะหนิงก็เลยไปศึกษาไม้กดสิวค่ะทุกคนหนิงก็เลยเห็นไม้กดสิวในตลาดนี่คือเยอะมากๆเลยหนิงจะเรียงให้ดูนะคะเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนหนิงก็เลยไปเจอไม้นึงนะคะหนิงไปซื้อที่ Tesco นั่นเองนะจะเป็นไม้รุ่นนี้นะทุกคนไม้รุ่นนี้เลยที่หนิงเจอมานะทุกคนหนิงก็ไปซื้อมาลองเลยค่ะทุกคนหนิงก็ไปเจาะมันนะคะเจาะแล้วก็ไปเค้นมันออกนะคะทุกคนพอเราเจาะลงไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกดสิวใช่ไหมทุกคนไม่รู้ว่าความลึกตื้นมันเท่าไหร่นะคะพอกดแล้วบางครั้งนะคะก็จะมีเลือดออกมาบางครั้งก็จะไม่มีนะคะทุกคนแล้วตื่นเช้ามานี่บวมแดงหนักกว่าเดิมอีกเป็นสิวอักเสบอีกพอแบบบวมแดงแล้วก็จะมีเพื่อนเขาเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนั่นเองนะหนิงก็เลยมานั่งคิดอีกรอบนึงว่าไม่ใช่เรื่องกดสิวนี้ไม่ใช่ไม่เหมาะกับเราแน่นอนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทำไมหนิงไม่ไปกดที่คลินิกนะหนิงเคยไปกดนะคะที่คลินิกเนี่ยก็หลายรอบหลายครั้งด้วยนะคะทุกคนถ้าไปที่คลินิกแล้วถ้าเจอคนที่เขากดเก่งนะคะกดเก่งมีฝีมือแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแต่ว่าถ้าใครโชคร้ายนะคะก็จะเจอคนที่แบบเพิ่งทำงานใหม่สมัครงานแล้วก็เพิ่งกดสิวเป็นอะไรอย่างนี้นะคะตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าเราก็จะเป็นเหมือนที่เรากดนั่นแหละทุกคนก็จะเป็นอักเสบบ้างมีเพื่อนขึ้นมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็เลยแบบมานั่งคิดอีกรอบนึงนะคะหนิงอาจจะไม่ไปกดสิวที่คลินิกแล้วนะหนิงก็เลยมานั่งศึกษาไม้กดสิวอีกรอบนึงนั่นเองนะทุกคนหนิงก็เลยไปเจอไม้หนึ่งทุกคนเป็นคำตอบของหนิงดีมากๆเลยนะคือไม้กดสิวรุ่นนี้ค่ะทุกคนเป็นของหมอมวลชนนั่นเองนะของเขาเนี่ยจะเป็นด้าม2หัวนะคะทุกคนหรือว่าไม่ใช่ของหมอมวลชนก็ได้นะคะจะเป็นตัวไหนก็ได้นะทุกคนแต่ขอให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะห้ามมีเข็มเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าที่หนิงบอกไปนั่นแหละถ้าเป็นเข็มเนี่ยมันก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราจะเจาะถูกหรือเปล่านะแต่ใครที่เก่งแล้วเนี่ยก็สามารถใช้เข็มได้แต่ต้องรักษาความสะอาดกันนิดนึงนั่นเองนะทุกคนพอหนิงกดตัวนี้ไปแล้วนะคะทุกคนพร้อมกับที่หนิงใช้สกินแคร์ที่เขาบอกว่าดีอะไรอย่างนี้นะพร้อมกับใช้สกินแคร์มาเรื่อยๆนะคะหน้าหนิงเนี่ยเท่าที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะทุกวันนี้ก็มีสิวขึ้นมาเม็ดนึงเนี่ยหนิงก็รีบเค้นรีบกดออกเลยนะคะมันก็ทำให้สิวนี้เนี่ยหายขาดมากๆเลยนะทุกคนถามว่าแล้วไม่มีสกินแคร์หรอพี่หนิงพอดีรุ่นนักเรียนนักศึกษาเข้ามาดูหนิงเยอะมากๆเลยนะคะบางคนก็ไม่ค่อยจะมีงบไปซื้อสกินแคร์แพงๆนั่นเองนะหนิงมาโชว์ไอเทมนึงค่ะที่ทำให้สิวหนิงเนี่ยหายเหมือนกันนะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นว่านหางจระเข้นั่นเองนะทุกคนเป็นของตัวไหนก็ได้เป็นของอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์นี้นะคะหรือจะเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะถ้าใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะหนิงเนี่ยใช้เวลากดสิวตอนกลางคืนนะทุกคนวันไหนที่หนิงอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยก่อนนอนเนี่ยหนิงจะรีบขึ้นไปกดสิวออกนะทุกคนกดออกทุกเม็ดเลยนะคะสิวอุดตันนะคะทุกคนกดออกให้หมดเลยนะคะทุกคนพอกดเสร็จแล้วเนี่ยหนิงก็รีบไปล้างหน้าออกนะคะล้างหน้าทำความสะอาดนะคะทุกคนแล้วหนิงก็ตามด้วยว่านหางจระเข้ตัวนี้นะคะทุกคนถ้านักเรียนนักศึกษาไม่ค่อยมีงบซื้อสกินแคร์แพงๆเนาะหนิงก็แนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะมาเป็นสลิปปิ้งมาร์กอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่ขอให้ใช้บางๆเนาะแต่ว่าถ้ามาร์กเนี่ยก็ลงหนาๆไปเลยนะทุกคนมาร์กทิ้งไว้10นาทีหรือว่า20นาทีได้เลยนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็เป็นไอเทมที่หนิงอยากมาแชร์มากๆเลยแต่หนิงก็ไม่ได้แบบ
มีเวลามาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหนิงก็ลืมไปเลยเนาะไอเทมนี้เป็นอะไรที่เด็ดมากๆเลยนะคะแต่หนิงขอฝากไว้อีกเรื่องนึงนะคะทุกคนใครที่กดสิวไว้เป็นห้ามใช้เข็มเป็นเด็ดขาดนะคะผิวเราอ่อนแอมากๆเลยถ้าผิวติดเชื้อขึ้นมานะคะสิวนี้ก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลยนั่นเองนะหนิงแนะนำเลยนะคะซื้อไม้แบบนี้มากดออกซะผู้สิวตันผู้สิวหัวหนองอ่ะกดออกให้หมดเลยนะคะทุกคนตื่นเช้ามาหน้าจะใสขึ้นนั่นเองนะทุกคนไม่ขนาดนั้นนะคะหนิงเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะทุกคนที่ทำให้สิวเนี่ยหายแล้วทำให้หน้าเป็นแบบนี้นะทุกคนถ้าหนิงมีไอเทมเด็ดๆแบบนี้หนิงจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอย่าลืมติดตามหรือว่ากดไลค์ให้หนิงด้วยนะเอาล่ะวันนี้นะคะหนิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย